สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยห่างหายการรีวิวรถไปก็นานโขเลยนะครับเนื่องจากคอนเทนต์เพิ่มขึ้นนะในช่องก็มีการรีวิวพวกฟิกเกอร์พวกภาพยนตร์รีวิวหนังถังป๊อปคอร์นนะครับก็ไม่ได้ห่างหายจากการรีวิวรถนะวันนี้ก็เอารถมารีวิวนะครับมันไม่ใช่แพ็ค3คันแต่ผมเก็บในแพ็ค3คันนั่นก็คือ Porsche หรือว่าเจ้ากบนั่นเองนะครับผมก็เอามาแค่3สีที่จริงมันมีเยอะหลายสีกว่านี้อ่ะขึ้นรูปซ้ายมือนะครับรูปแรกก็จะเป็นกบนะที่ผมเจอใน Google นะครับอันนี้ภาพจาก Google นะที่จริงผมมีคันสีเทาอีกคันนะครับรูปก็จะตามนี้นะครับนะก็เป็นงานของ Majorette นะครับกลับมาที่แพ็คคืนงาน Majorette นะครับที่จริงก็จะเจอในวงล้อ Majorette แล้วก็ในไข่แล้วก็เป็นแพ็คเดียวก็มีนะตัวนี้ก็ลองไปเสี่ยงทายกันดูนะครับถ้าเป็นไข่ก็99บาทนะอ่ะเปิดดูเลยดีกว่าตัวนี้ผมเก็บในรูปแบบของแพ็ค3คันอุ๊ยๆๆร่วงเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุไม่รู้ถลอกหรือเปล่านะครับก็เป็นเจ้ากบนะครับ3สีนะเดี๋ยววางอยู่บนฉากที่สวยเลยดีกว่านะครับขออนุญาตเอาฉากแป๊บนึงนะพอมีฉากงานจะสวยชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดของรถกันก่อนดีกว่านะครับขอโฟกัสแป๊บนึงก็เป็นงานของ Majorette นะครับก็เป็น Porsche 911 GT3 นะครับผลิตจากประเทศไทยตัวสีเขียวเนี่ยผมได้มาปีเป็นรถปี16นะครับลงท้ายด้วย16นะล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับประตูเปิดได้เป็นระบบแกนเหล็กตรงนี้นะเปิดได้นะครับตัวนี้สีเขียวถ้าปิดประตูปุ๊บจะเห็นด้านข้างเป็นลายธงหมากรุกนะด้านข้างก็จะมีดีคอร์ติดว่า GT3 RS พร้อมวิงหลังสีดำสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ต้นคลิปผมบอกแล้วว่ามันมีทั้งหมดกี่สีท่อท้ายเป็นท่อคู่นะครับไฟท้ายเป็นสีแดงนะปากด้านหน้าเหมือนกบยิ้มเลยนะครับตามวงกลมหน้ามันเหมือนกบก็เลยเรียกว่ากบนะครับรถตระกูลพอร์ชที่ผมรีวิวในแพ็คที่ผมเก็บ3คันเนี่ยผมก็เอามาให้ดูนะครับผมก็มาให้ดูทั้งหมด3สีนะก็เป็นสีเขียวสะท้อนแสงสีขาวนวลเลยนะครับแล้วก็สีส้มนะก็ผมคิดว่ามันเป็นรถที่สวยนะครับก็ควรเก็บอยู่ในฉากนะก็จะดูเด่นยิ่งขึ้นตัวนี้ฉากก็ฉากจากคุณมรกตผมเคยรีวิวไว้แล้วนะฉาก10นาทีนะครับนี่นะขนาดนี้นะให้ดูรูปแบบการจัดการจัดวางมีรูปตัว R พอดีก็เหมาะสำหรับ GTR3 นะคันนี้นะ GT3 RS พูดผิดนี่นะครับอ่ะมาชมภาพสวยๆเมื่อเวลาอยู่กับฉากกันนะครับวันนี้ก็มารีวิวเจ้ากบ3สีนะครับล้อยังลื่นไหลดีเลยนะผมไม่รู้ว่าลงรางพวกนี้จะเป็นยังไงนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นรางพอดีนะครับอยู่อำเภอพิมายนะไม่ค่อยมีรางเล่นต้องทำรางเล่นเองนะครับวันนี้ก็รีวิวเจ้ากบนะครับงานของมาเจเลตงานรถก็ไม่ได้ห่างหายนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มมาแล้วอาทิตย์หนึ่งต้องมีรีวิวอย่างน้อย2วันนะคลิปซีเก้งคอยก็มาทุก1ทุ่มทุกวันนะครับยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์นะจะมีช่วงเวลา10โมงเช้านะครับก็ติดตามชมกันนะเพื่อความหลากหลายของช่องนะครับแล้วก็แฟนๆที่ติดตามก็จะได้ดูทั้งรถทั้งโมเดลทั้งรีวิวหนังแล้วก็ถังป๊อปคอร์นนะครับยังไงรายการซีเก่งคอยก็ลาไปก่อนกับเจ้ากบปอร์เช่ทั้ง3สีสีเขียวไปก่อนสีส้มตามไปไปเลยชวนกันเลยครับสวัสดีครับ